สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่าอนุญาตให้ความกรัดกรุ่มเข้ามาในชีวิตผู้ฟังทุกๆท่านครับมนุษย์เราหากปล่อยให้ชีวิตนั้นกรัดกรุ่มหรือยอมให้ตัวเองนะฮะคิดหรือปรุงในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มันเปรียบเสมือนเราปล่อยให้ตัวเราน่ะถูกลุมทำร้ายด้วยความคิดนะครับทางแก้ที่ดีคือการฝึกจิตไม่ปล่อยให้คิดมากไม่ยอมให้เครียดสามารถบริหารอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นการปล่อยวางการปรงให้เป็นการให้อภัยได้ง่ายเราจะไม่เฝ้าคุ้นคิดพูดทำในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ในใจมองโลกสวยงามให้กำลังใจตัวเองเป็นเห็นแต่สิ่งที่ท้าทายรักแล้วก็ชอบในการลงมือทำในเรื่องสร้างสรรค์อย่างมีความสุขสนุกสนานไปกับทุกๆความเคลื่อนไหวเหนือสิ่งอื่นใดคือการฉลาดคิดเหตุที่พูดนำสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันอยู่เป็นระยะหรือแทบจะตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าย้อนอดีตไปเมื่อ30กว่าปีก่อนผู้พูดเป็นคนที่ชอบปรุงแต่งมีอีโก้มีอัตตาสูงนะครับปล่อยให้ความในใจทำร้ายตัวเราย่ำแย่ทีเดียวฮะการเวลาผ่านไปผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนอบรมมามากมายมหาศาลบวกกับประสบการณ์ตรงในการดำเนินชีวิตไปทั่วผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราค้นพบว่าแท้จริงแล้วมันอยู่ในใจของเรานี่เองฉะนั้นเมื่อเราประสงค์อยากมีความสุขในการดำเนินชีวิตจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยอนุญาตให้ความกรัดกรุ่มเข้ามาทำหน้าที่เข้ามามีบทบาทอีกเลยนะครับเราจะไม่ยอมจ่ายเงินเดือนหรือโอเวอร์ไทม์ให้กับความกรัดกรุ่มความฟุ้งซ่านความวิตกปริวิตกคิดลึกคิดมากเข้ามาในชีวิตเราอีกต่อไปพอทำได้อย่างนี้ใช่ไหมครับร่างกายแข็งแรงนะฮะแล้วสิ่งดีๆก็ปรากฏนะครับผู้คนดีๆก็เข้ามาติดต่อสื่อสารมากมายทีเดียวครับทุกฉะนั้นทุกท่านครับสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยมันมาจากความคิดที่เรากำหนดความกรัดกรุ่มเกิดขึ้นจากจิตที่ปรุงแต่งวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตรีเซ็ตชีวิตใหม่นะครับเราสามารถรีสกิลอัพสกิลแล้วก็เก็บนิวสกิลเข้ามาในชีวิตของเราได้ตลอดเวลาเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันอีกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ